องด้วยนับเองด้วยนะครับวันนี้รู้สึกวันนี้ไม่มานะครับช่วยกันมาหากินนะครับบริษัทมังกี้แฮกเนี่ยคือต้องมาพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างแล้วหลังจากที่รู้หลายๆเรื่องที่มาที่ไปอาชีพร้านทีนี้ไลฟ์สไตล์หลังๆมามีช่วงหนึ่งเราก็ไปดูในเรารู้จักกันได้ใน IG ครับว่าเวลาคนเราจะดูไลฟ์สไตล์บางทีไม่ต้องมาเจอทุกวันหรอกดู IG ก็เหมือนเจอแม่งทุกวันเจอกันทุกวันเห็นเชฟเรื่องชอบเรื่องแต่งตัวเรื่องรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเป็นไบเกอร์เริ่มได้ยังไงท่านแต่ก่อนผมจะเห็นเชฟแต่งตัวแบบคำพรามเลยนะคำพรามคำพรามใส่แบบว่าชุดขาวๆแขนยาวๆผ้าแบบผ้าลองเสื้อผ้าชุดเดียวกันทุกวันสิบปีใส่อย่างนั้นทุกวันสิบปีแล้วก็มาเห็นแล้วก็เขาพอใส่ครับผมไปรู้จักรุ่นพี่ที่พัทยาเขาแบบพ่อเขาเขี่ยอะไรแล้วผมก็แบบรถหายนั้นเสียงดังแบบโวยวายไปมาเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวว่าบางคนชอบสตอรี่ไงก็เลยหายเล่มไม่ใช่มอเตอร์ไซค์คือหายเล่มเลยทีเนี้ยผมก็เริ่มทำไมวะเขาก็ตอบเขาก็มีวิธีตอบของเขาจนผมก็แบบจนมันหลงไหลจนมันหลงไหลไปผมก็นั่งเปิดเว็บทุกวันดูปีไม่มีปัญญาซื้อแล้วก็ขี่ไม่เป็นด้วยครับผมไม่เคยใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็เคยด่าพวกที่ขี่ด้วยว่าว่าเนี่ยมีตังค์จริงไหมดังมากดังมากไงท้าเปล่าร้องก็ร้องกันเลยแรงอ่ะผมก็เลยไปซื้อ SR ต่อกับเพื่อนมาครับแล้วก็มาหัดขี่ซื้อมาเพื่อมาหัดขี่เพราะผมรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่าฮาเล่มันแมนนวลเป็นอะไรที่เล็กก็เลยเอา SR มาเพราะว่าอยากมารู้ว่าวิธีจะยังไงอะไรเงี้ยก็ขี่อยู่6เดือนแล้วก็เพื่อนชวนไปออกทริปคุยกันว่าจะไปกินข้าวแถวแบบอะไรวะตอนหอยหลอดปรากฏมาหลอกผมไปวังน้ำเขียวคือถ้า SR ไปด้วยกันโอเคเนี่ย SR ไปกันเลยไม่ผมไป ESR ผม SR คันเดียวนะมีเวอร์ซิปมีสปีดไฟเตอร์โอ้โหมีโอ้มี ER มีทีร้อยแล้วทุกคนคือแบบอะไรอ่ะแล้วเขาเราไปเราไปพาราเขาเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยมึงจะได้รู้ว่ากลับมามึงต้องขับรถอะไรเขาบอกผมกลับมาผมเลยเปลี่ยนไม่ต้องทำแล้วขายแม่งเลยเปลี่ยนเลยผมก็เลยจังหวะดีก็เลยเปลี่ยนมาขายเองที่ฝันจากผมเห็นเชฟขี่สปอร์ตเตอร์ก่อนใช่ขี่สปอร์ตเตอร์แล้วก็ผมดูนางแล้วผมเคยบอกเชฟว่าเชฟอันนี้อาจจะแค่ช่วงเป็นใบเบิกทางนะตอนนั้นก่อนนะมันช่วงแรกแค่นั้นช่วงแรกแค่นั้นแล้วก็ไอ้พอมาถึงเรื่องแต่งตัวก็คือว่าผมจะเป็นพรามขี่รถไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะใส่ขามันจะต้องอยู่ในเครื่องไงคือใส่ช้างดาวนัดเกียร์ไม่ได้ครับมีเจ็บรถแบบพี่โอมใส่ช้างดาวนัดเกียร์ได้มันปล่อยเป็นคนปล่อยเป็นคนยังไงโอมไม่ได้ใส่ขาสั้นใส่รองเท้าแตะอีนีบแลช้างดาวคือแล้วก็แบบแล้วผมก็โดนท่อมีรอยมาทับท่อผมก็แบบอ๋อทำไมเขาถึงต้องใส่ยีนพอสมาร์ทใส่รองเท้าเข้าไปกี่อัพพังอ๋อเขาถึงใส่บูทการก็อัพใส่แขนสั้นกี่โอ้แขนไหม้เลยอ๋อมันถึงต้องมีแจ็คเก็ตพอมีพอใส่หมวกกันน็อกขี่แล้วรถคันเดิมไม่มีบางคนได้น้ำดีดผ้าขนอ๋อเขาถึงต้องมีผ้าปิดหน้าปิดตาขี่ตั้งพักแมงเข้าตาเข้าปากอ๋อมันถึงมีแว่นกันลมคันนี้ก็มาเป็นหมดอะค่ะมันก็เลยมาด้วยกันคันนี้พอด้วยพอทำร้านทำอะไรครับพอเริ่มแบบร้านไปได้ดีมีตรงมีตังคันนี้จากไอ้ที่ยีนใส่เพื่อให้ปกปิดกายไม่ให้ขาจากอาพรจากอาพรของหุ้มร่างกายมันเริ่มรู้เยอะเริ่มรู้เยอะแล้วก็ดูรู้จักแต่ละคนรู้จักที่โดนเนี่ยโอ้โหสายเลยที่ว่าค่ะพี่โดนตัวดีเลยค่ะแบบนี่นะมันมียี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้แล้วก็ทุกคนก็จะเอาสตอรี่มาขายเราก็จะโอ้ยอยากได้ละตาไปประกายละก็เลยเริ่มไม่ให้ความสนใจกับเรื่องแฟชั่นจริงๆมันก็มีทฤษฎีแต่ละอย่างกางเกงหนึ่งตัวทำไมมันมีตั้งแต่ปี1890ทุกอย่างที่เคยเราเคยเล่าไว้ในรายการทั้งหมดจ
จริงๆแล้วคนเข้ามาหลงไหลเนี่ยมันหลงไหลในความเป็น culture ผมเชื่ออย่างไม่ได้ว่าคนเหมือนทุกวันนี้คนจริงๆบางคนเนี่ยอยากซื้อมอเตอร์ไซค์เพราะอยากแต่งตัวนะรู้สึกว่าตัวเองแบบคนที่มีตังค์ที่เราเห็นเนี่ยคนที่เป็นไฮโซต่างๆจะต้องมีมอเตอร์ไซค์คู่กายไว้ไม่ใช่ก็อยากรู้สึกว่าแค่อยากมีกิจกรรมทำอยากแต่งตัวอย่างเหมือนปลายปีที่แล้วช่วงหนาวผมว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือไบเกอร์ใช่เพราะว่าอย่างแรกคือขี่แล้วมันดีใช่ลมมันดีอย่างนึงคือไม่ได้แต่งเต็มใช่ใส่แจ็คเก็ตตอนนั้นอ่ะโอ้โหผมนี่อะไรผมเอามาหมดผ้าใส่แล้วคนมีเลยใส่มือใส่เต็มเดินกันอย่างกระยูอากาศประมาณ5องศาแค่นั้นก็มีความสุขแล้วโอเคนะณปัจจุบันนี้เชฟก็ใช้เป็นตัวฮาร์เลย์ซอฟเทลลุกใช่ดิลงเป็นปี2013เลยเป็นซีนี่มีแต่อีดิชั่นเลยฮาร์ดแคนดี้ใช่ฮาร์ดแคนดี้ทีนี้ก็เดี๋ยวว่าเราก็ไปดูกันที่รถว่ารถเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไปโดนท่อมาละใช่ครับขับฮาร์เลย์ไม่มีเสียงท่อนี่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่มันเป็นมันอะไรเป็นอะไรที่มันพอดีกันหมดคือผมขายเบอร์เกอร์คนก็จะมองว่าเบอร์เกอร์เป็นอเมริกันนะครับแล้วผมก็ชอบฮาร์เลย์มันก็เป็นอเมริกันซึ่งผมไม่ได้ชอบผมไม่ชอบอเมริกันเลยผมไม่ชอบอเมริกาเท่าไหร่แต่วิธีที่เขาไประเบิดไประเบิดผมไม่ชอบนะแต่มันดันไลฟ์สไตล์ตอนนี้มันอเมริกันมากผมดันมาชอบรีวายใช่ตอนนี้ไม่ชอบรีวายชอบคอนเวิร์ตชอบคอนเวิร์ตชอบแบบบูทของอเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งมันดูแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นประเทศที่สร้างมันเป็นต้นกำเนิดนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วคืออเมริกันก็ยังทำอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าหยาบกระด้างทำอะไรที่มันค่อนข้างแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนต่างกับยุโรปที่มันเหมาะกับชั้นเหมาะกับคาแรคเตอร์เราใช่ครับมันไม่ได้ยุโรปที่เดี๋ยวนี้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องศิลปะความเรียวความสลิมซึ่งผมก็ชอบอเมริกันเหมือนที่เชฟชอบนั่นแหละโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะได้เนื้อหาตามที่เราอยากได้ผมเชื่ออย่างสิ่งนึงวันนี้ที่มาผมรู้ว่าเชฟมีมุมมองที่เราคุยกันอยู่2คนเราคุยกัน2คนอยู่เรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบผู้ชายคนนี้ว่ะเราชอบแนวคิดว่ะเราเคยอยู่พูดกันเสมอว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าไอ้ร่องที่เราเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคนเดินเยอะมากนักแต่ทุกวันนี้เราเดินลึกมันลงไปเรื่อยๆเราก็จะเจอมิตรสหายเจอเพื่อนที่เป็นในคอแบบเดียวกันแล้วจริงๆร่องนี้มันมีคนที่น่ารักอยู่กับเยอะๆนะเยอะมากมันจึงเกิดกลุ่ม Handsome Casualty ที่เราบอกว่าจริงๆกลุ่มนี้มันไม่ใช่เป็นกลุ่มฟิกว่าใครจะต้องอะไรทุกคนก็มีต่างมีเพื่อนพ้องมีกลุ่มขี่กันอยู่แต่มีความชอบที่เหมือนกันแค่บางอย่างที่ชอบเหมือนกันก็สามารถมาขี่ไม่แข่งจะแต่งเต็มใช่เขาบอกว่าขี่ไม่แข่งจะแต่งเต็มแล้วเราจะพาไปรู้จักกันทีละหน่วยนะว่าใครเป็นใครขี่ไม่แข่งจะแต่งเต็มกัน